สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1กันนะคะหลังจากที่บทที่แล้วก็มีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับคำพูดปริศนาถึงห่วงจุ้ยของรอยจี้บุหรี่ของอูเสียนะคะที่เผลอไปจี้ในนิตยสารในร้านน้ำชาของอารองเข้าวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าปริศนาคำพูดทิ้งท้ายที่ผู้เฒ่าผู้นั้นพูดทิ้งเอาไว้เนี่ยจะได้ไขกันในบทนี้หรือเปล่านะคะในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่6คำตอบง่ายๆเสียงนั้นติดสำเนียงท้องถิ่นของช้างซาอีกทั้งสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นก็ทำให้อูเสียรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากจึงแอบมองสำรวจเขาแวบหนึ่งผู้เฒ่าคนนี้เป็นคนแปลกหน้าอายุราวๆ70สุบสู้ผองผอมรูปร่างไม่สูงหว่างคิ้วมีร่องรอยหม่นหมองสวมเสื้อนวมเก่ายับและแว่นสายตายาวหนาเตอะการแต่งกายเช่นนี้ไม่เหมือนเป็นลูกค้าของที่นี่แต่โรงน้ำชาของอารองนั้นมีคนแปลกเยอะเด็กเสิร์ฟในร้านก็เลยไม่แปลกใจอูเสียไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกไปเพื่อที่จะคอยดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเห็นเขาถือนิตยสารเล่มนั้นมือไพล่หลังแล้วก็เดินกลับไปที่เก้าอี้ของตัวเองเอวตั้งหลังตรงก้าวย่างกระฉับกระเฉงหากไม่ได้ฝึกกังฟูก็ต้องคงเคยเป็นทหารมาก่อนตรงที่นั่งของเขานั้นยังมีคนอยู่อีกกลุ่มนึงมีอายุพอๆกันกำลังคุยกันอยู่พอเห็นผู้เฒ่ากลับมาต่างก็แสดงสีหน้านบนอบเห็นได้ชัดว่าผู้เฒ่าคนนี้คงจะเป็นหัวหน้ากลุ่มอูเสียแอบยกถ้วยชาของตัวเองไปนั่งที่ด้านหลังของพวกเขาคอยเงี่ยหูฟังว่าผู้เฒ่าคนนั้นจะพูดว่าอะไรเริ่มแรกพวกเขาก็คุยกันถึงเรื่องหุ้นครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้เฒ่านั่นจึงนึกเรื่องนิตยสารที่ตนหยิบติดมือมาด้วยได้จึงพูดขึ้นว่าจริงสิมามีของสนุกจะให้ดูพูดพลางเขาก็การนิตยสารเล่มนั้นมาตรงหน้าที่ถูกบุหรี่จี้อูเสียได้ยินแล้วก็เห็นช่องทางตะแก่นี่อาจจะรู้เรื่องอะไรจริงๆก็ได้ตั้งใจฟังเขาพูดต่อไปว่าพวกแกมาดูนี่แผนที่ฉบับนี้มีอะไรวิเศษถือเป็นการทดสอบพวกผู้เฒ่าต่างมุงดูแล้วก็ส่งเสียงแสดงความเห็นกันยกใหญ่แต่ก็ไม่มีใครตอบถูกสุดท้ายผู้เฒ่าคนถามก็หัวเราะร่วนพลันลดเสียงต่ำลงพูดด้วยภาษาที่อูเสียฟังไม่ออกพวกผู้เฒ่าฟังจบต่างก็ฮือฮาขึ้นทันทีแล้วก็เริ่มยื้อแย่งนิตยสารเล่มนั้นกันมุงดูกันอยู่นานแล้วทุกคนก็ส่งเสียงร้องออกขึ้นมาอูเสียร้อนใจจนแทบไหม้หวังให้พวกเขาพูดคุยถกเถียงกันสักหน่อยเผื่อจะรู้อะไรรายละเอียดมากขึ้นแต่ที่นึกไม่ถึงก็คือการสนทนาต่อจากนั้นพวกเขาใช้ภาษาประหลาดนั่นทั้งหมดอูเสียตั้งใจฟังอยู่นานแน่ใจแต่เพียงว่าไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นของคนจีนตะแก่พวกนี้เป็นคนที่ไหนกันแน่นะพอฟังอยู่นานจนอดทนต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินตรงมาหาทางผู้เฒ่าแล้วก็พูดเหมือนวัยรุ่นที่ฝ่ายรู้ว่าพวกคุณลุงเป็นคนที่ไหนกันเหรอครับทำไมผมรู้สึกว่าน้ำเสียงพวกนี้ไม่คุ้นหูเลยผู้เฒ่าพวกนั้นได้ยินต่างก็หยุดชะงักตามด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นผู้เฒ่าคนที่ถือนิตยสารอยู่พูดว่าไอ้หนูเอ็งยังฟังไม่คุ้นก็เป็นเรื่องปกติ
นี่เป็นภาษาแมวสมัยเก่าคนที่พูดได้นับรวมทั้งประเทศก็ไม่เกินพันคนแล้วพวกคุณลุงเป็นคนแมวเหรอครับถุมไม่ออกเลยสักนิดเดียวพวกผู้เฒ่าหัวเราะชอบใจไม่ตอบอะไรอูเสียจึงรีบไหลตามน้ำถามว่าคุณลุงอย่าขำผมสิครับเมื่อกี้ได้ยินคุณลุงท่านนี้พูดเรื่องฮวงจุ้ยอะไรสักอย่างแผนที่ฉบับเนี้ยผมเผลอจี้มันเองหรือว่ามันบังเอิญจี้เป็นรูปตลกอะไรหรือเปล่าครับผู้เฒ่าคนหัวหน้าพิจารณาผมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าไอ้หนูเอ็งก็สนใจเรื่องห่วงจุ้ยเหมือนกันละวิชานี้เอ็งเรียนรู้ไม่ไหวละมั้งเรียนรู้ได้ครับเรียนรู้ได้คุณลุงช่วยชี้แนะหน่อยสิครับเผื่อผมจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างผู้เฒ่าคนนั้นสบตากับพวกผู้เฒ่าคนอื่นๆแล้วก็ยิ้มพูดขึ้นว่าที่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกเอ็งดูนี่จุด3จุดที่โดนจี้อยู่ในตำแหน่งที่พิเศษพอลากโยงพวกมันเข้าหากันแล้วมองดูในแนวขวางเอ็งมองเห็นอะไรบ้างไหมอูเสียหยิบนิตยสารมาพอดูผ่านๆก็พลันหนาวาบไปทั้งตัวนี่มันที่แท้สุสานราชวงศ์ซีโจผู้เขาฉีเหมือนซานตำหนักใต้ดินเจดีย์เนินพระนอนมณฑลกว้างซีและสุสานใต้สมุทรทะเลซีซาสถานที่ที่ปลาสามตัวปรากฏนั้นเมื่อลากเส้นเชื่อมโยงตามแนวชายฝั่งทะเลจีนแล้วก็เกิดเป็นรูปทรงคุ้นตามากเมื่อดูอย่างละเอียดมันก็คือเส้นรูปมังกรที่เลือนรางนั่นเองผู้เฒ่าคนนั้นเห็นอูเสียทำท่าตกใจก็รู้ว่าเขามองเห็นรูปบางอย่างแล้วจึงมีทีท่าชื่นชมพร้อมกับพูดว่านี่เป็นมังกรพ้นวารีที่ไม่ค่อยชัดเจนนักพูดให้ไพเราะสักหน่อยจะมีชื่อว่ามังกรเร้นกายเหนือสมุทรแต่โครงสร้างของมันยังขาดไปอย่างมันยังขาดเสียนมันก่อนพูดพลางก็ใช้บุหรี่ของตัวเองจี้ลงไปบนตำแหน่งของพวกเขาช้างไปซานนิตยสารส่งเสียงช่าควันขึ้นแต่ผมกลับตั้งรับไม่ทันหุ่นงงอยู่คู่หนึ่งรีบถามเข้าไปว่านี่มันท่านอาวุโสโครงสร้างนี้มันมีความหมายว่าอะไรเหรอครับผู้เฒ่าหัวเราะหึหึก่อนจะตอบว่าเอ็งดูนี่นี่เรียกว่ามองขวางเป็นยอดเขามองตั้งเป็นเนินผาเอ็งดูจุดพวกนี้สิเชื่อมกับตำแหน่งมุดลงดินของเถือกเขาช้างไปเถือกเขาชิงหลิงเถือกเขาฉีเหมือนเถือกเขาคุณลุ้นมันเรียกว่าพันมังกรทับหางทิวมังกรหลายเส้นของประเทศจีนใต้ดินนั่นเชื่อมต่อกันส่วนนี้สอดคล้องกับวิชาฮวงจุ้ยตำแหน่งสะสมธาตุสอดพลังตลอดทั้งแนวเส้นย่อมมีมากเหลือขนาดนักจุดที่เอ็งจี้ลงไปเป็นจุดตาวิเศษที่สำคัญมากทั้งนั้นแต่เพราะทิวเส้นนี้ปลายหนึ่งอยู่ในน้ำปลายหนึ่งอยู่บนฝั่งจึงได้ชื่อว่ามังกรพ้นวารีแต่ห่วงจุ้ยใหญ่ประเภทนี้น่ะใช้งานจริงไม่ค่อยได้ทิวมังกรที่เห็นจากวิชาฮวงจุ้ยใหญ่ขนแหนงนี้เป็นนามธรรมเกินไปพวกเราเรียกมันว่าเสียนมังกรใหญ่สมัยโบราณมีไว้ใช้ตรวจดวงประเท
วางผังเมืองการตั้งนครปักกิ่งเป็นเมืองหลวงก็ตัดสินใจด้วยศาสตร์นี้แต่ถ้าจะเลือกที่ตั้งสุสานหลวงวิชานี้ก็กว้างใหญ่เกินไปข้าเองก็รู้เพียงผิวเผินถ้าจะถามหาปรมาจารย์ด่านนี้ตัวจริงต้องยกให้วังฉางไห่ที่อยู่ในยุคต้นราชวงศ์หมิงนูนห่วงจุ้ยใหญ่เป็นเรื่องเฉี่ยวชาญพิเศษของเขาพูดถึงตรงนี้กูเสียงก็ตาลุกวาวรู้สึกทะลุทะลวงไปหมดสิ่งที่คิดไม่ออกทั้งหมดผุดพลึบขึ้นในหัวพร้อมกันทำไมกระดิ่งหกด้านในถ้ำศพด้านนอกในตำหนักลู่หวังจึงปรากฏอยู่ในสุสานใต้สมุทรทำไมสุสานราชวงศ์โจตะวันตกจึงมีกล่องกลไกอันละเอียดประณีตนั่นทำไมพระธาตุในหีบตำหนักกระจกเงาใต้เจดีย์มณฑลกว้างซีจึงกลายเป็นมัจฉาคิ้วงูสาเหตุนั้นง่ายนิดเดียวก็เพราะสถานที่ทั้งหมดนี้วังฉางไห่เคยไปมาครบแล้วจุดตาวิเศษของมังกรพ้นวารีปกติจะเป็นตำแหน่งสะสมธาตุซ่อนพลังของทิวมังกรทั้งเส้นมักจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีความหมายเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือตำหนักสุสานเอาไว้หมดแล้วแม้ตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าวางมัจฉาคิ้วงูไว้ในจุดตาวิเศษเหล่านี้เพื่ออะไรแต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวิชาห่วงจุ้ยมังกรห่วงจุ้ยเส้นนี้มีขึ้นเพื่อเสริมเสียนมังกรบนภูเขาช้างไปซานนั่นเองการเตรียมการทั้งหมดนี่ก็เพื่อตำหนักทิพย์พิมานแน่ตำหนักทิพย์ที่อยู่ใต้หมู่เมฆหลังนี้ฟังร่างของใครเอาไว้กันแน่นะผู้เฒ่าเห็นอูเสียใจรอยจึงเรียกคนอื่นให้ลุกขึ้นยัดนิตยสารใส่มือของอูเสียแล้วก็กวักมือเรียกเด็กเก็บเงินส่วนอูเสียนั้นก็กำลังใช้ความคิดอย่างหนักพอรู้สึกตัวก็จะขอช่องทางติดต่อเอาไว้ผู้เฒ่าเหล่านั้นก็ออกไปจากโรงน้ำชาแล้วพวกเขาวิ่งไล่ตามออกไปก็พอดีเห็นผู้เฒ่าถอดแว่นตาออกพอเห็นใบหน้าและดวงตาของผู้เฒ่าคนนั้นอูเสียก็ถึงกับสะดุดกึกยืนนิ่งตัวค้างรอยแผลเป็นที่น่ากลัวเริ่มจากหางตาพาดผ่านจมูกไปสุดที่หางตาอีกข้างหนึ่งตรงส่วนดั้งยุบลงคล้ายกับโดนปาดด้วยของมีคมอูเสียเห็นดวงตาของเขาทำให้สะดุ้งเฮือกใหญ่จนลืมไล่ตามออกไปก็ปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นขึ้นรถจากไปเรียบร้อยแล้วแต่แก่คนนี้คำพูดคำจานไม่ธรรมดาอาจจะเป็นเฉินผีอาซื่อก็เป็นได้เมื่ออูเสียคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันบังเอิญเกินไปหน่อยจู่ๆเท่าไห่ก็มาถึงหางโจเพื่อเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับเฉินผีอาซื่อให้เขาฟังหรือทั้งเฉินผีอาซื่อและก็เท่าไห่จะมีความเกี่ยวข้องกันเขาเกิดความสงสัยขึ้นอยู่ในใจย้อนไปนึกถึงคำบอกเล่าของเท่าไห่ว่าเฉินผีอาซื่อนั้นควรจะตาบอดไปแล้วแต่ทำไมถึงยังมองเห็นได้อีกล่ะซ้ำยังพูดจาน้ำเสียงมีพลังไม่เหมือนคนอายุ90เลยสักนิดเดียวแต่เมื่อคิดได้เรื่องโครงสร้างเสียงมังกรเร้นเขาก็โล่งใจขึ้นมากลับเข้าไปจ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็เที่ยงแล้วพอดูบัตรเชิญก็พบว่างานเลิกแล้วจึงโทรหาเท่าไห่เท่าไห่เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรพูดเพียงแต่ว่าปลาตัวนั้นไม่มีคนประมูลไปตอนบ่ายอูเสียก็ไม่เข้าร้านกะว่าจะไปรอคนกลุ่มนั้นที่โรงน้ำชาอีกรอบหนึ่งทางร้านของอาสามนั้นกลับโทรมาบอกว่ามีคนมาหาอูเสียนั้นนึกในใจว่าคงไม่ใช่เล่าหยางโผล่กลับมาอีกหรอกนะเขารีบขับรถตรงไปพอก้าวเข้าร้านก็เห็นคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โซฟารับแขกพอเห็นเข้าน้ำตาก็แทบจะแตก
ร้องออกไปในทันทีว่าพ่านจือจำพ่านจือกันได้ไหมคะพ่านจือที่ลงไปขุดสุสานในเล่มที่หนึ่งนะคะพร้อมกับอูเสียแล้วก็อาสามเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พักฟื้นยาวนานวันนี้พ่านจือกลับมาแล้วจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรหรือเปล่ามาฟังกันต่อในหมดหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์แล้วก็ Subscribe ที่พิชิอยู่ด้วยแล้วพบกันใหม่ในบทหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ